คะขอเสียงโหหน่อยนะคะบันไดเราจะเป็นสองฝั่งนะคะแยกซ้ายขวาเลยนะคะท่านที่ยกขันหมากแยกซ้ายขวาเลยนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนกองขบวนนะคะขอเรียนเชิญนะคะเจ้าบ่าวยืนตรงนี้เลยค่ะเจ้าบ่าวยืนตรงนี้เลยค่ะยืนเหมือนเดิมนะคะยืนเหมือนเดิมนะคะตรงนี้อย่าเพิ่งเดินนะคะป้าขอเหมือนเดิมนะคะจะได้ถ่ายภาพสวยขอเรียนเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะเหล่าตัวเชิญเลยนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะขอเชิญป้ายยกหน่อยนะคะป้ายยกสูงหน่อยค่ะป้ายฝั่งอนุนยกสูงหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้เป็นด่านแรกก็ขอพิสูจน์ความรักกับพี่สาวหน่อยเนาะอยากให้พี่มิงพูดบอกรักเอาสัก5ภาษาก็ได้ค่ะเยอะไปไหมรักจอยครับอะไร我爱你 I love you I cheated you สลังฮิโอขอบคุณค่ะอีกก็ได้ค่ะมีอีกหลายด้านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่มิงตื่นเต้นไหมคะจะมีเมียเป็นครั้งแรกพี่มิงรักจอยไหมบูชาจอยไหมงั้นขอคาถาบูชาเมียค่ะมีโพยมั้ยครับมีโพยมั้ยอย่าเพิ่งเปิดต้องขอ1 2ครั้งค่ะเมียต้องอดทนหน่อย1แถมเลยขอบคุณค่ะอุ๊ยเปิดโพยสายเปย์ยาวนิดนึงนะคะถ้าเปิดแขกผู้มีเกียรตินะคะทางฝ่ายเจ้าบ่าวจะฝั่งซ้ายนะคะเมียต้องอดทนจะอยู่ฝั่งขวานะคะต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่าขี้เล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลียคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดศึกผิดสำแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไวรักเมีย
ต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้อย่ามีเมียพี่มิงพี่มิงอย่าเถียงจอยนะให้จอยมันพูดไปเนาะยังไงจอยก็ไม่หยุดบ่นหรอกได้อีกสองหนึ่งบ้างไม่ค่ะผ่านค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะจะให้พี่มิงทายนะคะว่าอันไหนตาพี่จอยถ้าพี่มิงทายผิดก็คือรูปละ1 2ผิดค่ะอันนี้พี่แจน1 2แล้วนะจมูกค่ะอันที่4ครับถูกค่ะปากค่ะอันที่4ครับขาค่ะอันที่2ครับผิดค่ะพี่แจนเหมือนกันหูค่ะผิดค่ะพี่แจนเหมือนกันค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะหนูต้องได้4ซองนะคะเมื่อกี้ผิด4รอบได้แค่4ซองไม่ได้ต้องคนละ4ซองไม่ได้หนูไม่ให้ผ่านทายใหม่ได้ไหมหนูเฉลยไปแล้วอ่ะก็เห็นพี่มิงผ่านมาหลายประตูแล้วประตูนี้ให้จะให้ผ่านก็ขอคนละ5ซองแล้วกันก็คือเรา2คนไม่รู้คำตอบแต่ว่าโจ้อ่ะแทบจะไม่เคยได้เสียงพี่มิกเลยก็ไม่มีอะไรก็คือแค่อยากให้พี่มิกบอกว่าที่3ที่ไปเที่ยวกับจอยคือที่ไหนครับตั้งแต่เริ่มคบกันหรอใช่ใช่ที่ไปเที่ยวหรอใช่ใช่ที่ไหนก็ตอบไปแล้วเอาว่าที่ลูกเขยคะคุณแม่จอยบอกว่าอะไรก็ตอบไปเถอะแม่ว่าถูกหมดค่ะโอเคน้ำแตกใช่ไหมค่ะก็อยากรู้ว่าพี่มิงรู้จักจอยแค่ไหนอยากให้บอกประวัติจอยอะค่ะว่าตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยปริญญาโทเรียนที่ไหนคะถ้าไม่ได้ก็5ซองค่ะเดี๋ยวให้ผ่านตกลงเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรค่ะทั้งเจ้าเบ่าอ่ะตอบได้แต่เขาตอบในใจแล้วตกลงจะได้คนละ5ซองใช่มั้ยคะมาม่าคะวันนี้มีซองเปล่าหรือเปล่าคะเขาไม่อยากได้เงินในซองค่ะเขาอยากได้ซองเปล่าๆมาม่ามีมั้ยคะตกลงจะเอาเงินในซองด้วยหรือเปล่าคะเอาค่ะเอานะคะงั้นก็อย่างละ1ค่ะอั่งเปาตัวไกลค่ะให้ยูมิงร้องเพลง Taylor Swift ค่ะหูยมีหลายเพลงมากเลยนะถ้าพี่อยากได้เนื้อดื่มให้Taylor Swift เหรอใช่ใช่ Love Story จอยชอบเพลงนี้มากอย่างละเพื่อนเจ้าบ่าวมีใครร้องได้มั้งคะขอเชิญข้างหน้าหน่อยค่ะมีใครร้องได้คะคนนี้ร้องได้เชิญค่ะมีเพื่อนเจ้าเบ่าท่านไหนพอช่วยได้บ้างคะเดี๋ยวมีใครร้องเทเลสวิปได้ไหมครับเดี๋ยวเพลงอื่นได้ไหมครับขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมเอาอยากร้องเลยเพลงอะไรดีเพลงของเธอโอเคเดี๋ยว
เนิ่นนานแค่ไหนจะมีฉันและมีเธออย่างนี้ใช่ไหมเป็นคนที่คุ้นเคยเหมือนเช่นทุกวันถึงแม้เวลาได้หมุนไปไม่ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนจะมอบให้ไว้คือความเชื่อใจค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะประตูนี้จะเป็นประตูที่ง่ายนะคะแต่ว่าขอใจหนักนิดนึงอยากจะให้เจ้าบ่าวสุดหล่อของเราในวันนี้นะคะตะโกนบอกรักเจ๊จอยหรือเจ้าสาวของเราดังๆสัก3ครั้งได้ไหมคะดังที่สุดเลยนะคะรักจอยครับ1รักจอยครับรักจอยครับครับอันนี้เป็นอีนะคะอยากจะถามว่าเจอจอยครั้งแรกที่ไหนจำได้ไหมได้ครับเจอที่ไหนเจอที่ถ้าผิด3ซองเลยนะได้ครับเจอต้องแชร์ครับผมค่ะประตูนี้นะคะจะถามว่าเจจอยชื่อจริงชื่อว่าอะไรคะจุฑามาศไตรสุภโชคครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะประตูนี้จะถามว่าว่าอะไรคะแต่ฉันเจ๊จอยชอบกินอะไรคะชอบกินโฟกาซอสทัฟเฟิลครับประตูนี้ไม่ถามแต่ขอให้รักน้องจอยมากๆได้ไหมคะช่วยตอบยืนยันหน่อยค่ะแน่นอนครับขอบคุณค่ะผ่านเลยก็ได้มั้งคะได้ค่ะจะได้เร็วขึ้นค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตระกูลไตรสุภโชคนะคะให้คุณเดียวขอผ่านนะคะค่ะขอเสียงโหฝ่ายเจ้าบ่าวหน่อยนะคะเอาโหก่อนยี่ได้ละฮิวเจ้าบ่าวสดชื่นฮิวค่ะขอเจ้าบ่าวมีความสุขนะคะแข็งแรงนะคะมีทายาททั้งชายทั้งหญิงยินดีต้อนรับเข้าสู่ประตูสวรรค์นะคะประตูสุดท้ายขอประโยคซึ้งๆเป็นสังเกตให้กับจอยหน่อยได้ไหมคะไอ้เลิฟยูขอเรียนเชิญนะคะแรกค่ะขอเชิญเหล่าตัวข้างหน้าเลยนะคะเหล่าตัวเดี๋ยวเหมือนขอเชิญเหล่าตัวข้างหน้าเลยค่ะค่อยๆเดินมานะคะท่านค่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะท่านค่ะยืนวันนี้นะคะฤกษ์ดียามดีซึ่งเป็นฤกษ์มหามงคลฤกษ์เร่งหงบ่วงซืออยู่อีซีซีอูหอซิว
วันนี้นะคะทางท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะมีความยินดียกขันหมากมหามงคลเพื่อเป็นสิริมงคลให้สองตระกูลมาเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่ทราบว่าท่านประธานฝ่ายเจ้าสาวยินดีต้อนรับไหมคะค่ะปรบมือหน่อยนะคะแลกกันเลยค่ะแลกกันเลยค่ะท่านส่งต่อเลยค่ะขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนั่งก่อนนะคะขอเชิญป้าป้ามามานั่งก่อนเลยค่ะป้าป้านั่งเลยค่ะค่ะนั่งก่อนเลยค่ะค่ะขอเรียนเชิญคู่ต่อไปเลยนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะขอเรียนเชิญคู่ต่อไปเลยค่ะตาเสียนะคะตัวไกด์นะคะเสียวางเลยค่ะจะวางเลยค่ะจะหนักเดี๋ยวท่านจะไม่ไหวค่ะค่ะโอเคค่ะขอเรียนคู่ต่อไปเลยค่ะเซ็กซ์สองอังเปาก่อนค่ะขอเชิญคู่ต่อไปเลยนะคะขอเชิญขันบากเอกเลยนะคะครับ
ับต่อไปนะคะขอเชิญเอาสินขันหมากไปวางแล้วมารับอั่งเปาที่คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวเลยนะคะสามารถเดินไปได้เลยนะคะค่ะที่เหลือนะคะท่านที่ให้เกียรติยกขันหมากในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านนะคะวางที่โต๊ะเลยแล้วก็มารับอั่งเปาที่คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวเข้าสู่พิธีการสุภมงคลในวันนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติตบมือต้อนรับขันหมากมหามงคลในวันนี้ด้วยนะคะค่ะขอเรียนเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายเข้าสู่พิธีการนะคะขอเรียนเชิญนั่งเข้าสู่พิธีนะคะจากโพ้นทะเลมาสู่แดนไกลจากนี้ต่อไปหวังว่าเพียงเจอแต่สิ่งที่ดีๆฝากทั้งชีวีพร้อมชีวันให้ตรงนี้เป็นบ้านเราไม่มีวันลืมสองตระกูลที่ยึดมั่นท่องไว้ทุกคืนพระคุณแม่พ่อที่มีต่อสองเราไม่เคยจางหายด้วยเพราะน้ำใจด้วยรักต่อกันซาบซึ้งบุญคุณไม่มีวันลืมจากนี้ต่อไปจะมีลูกหลานเหลนสืบสกุลนามว่าเหลงหงให้สมกันดั่งกิ่งทองใบหยกในแผ่นดินทองแผ่นดินไทยกราบสวัสดีค่ะดิฉันหมวยเมืองมังกรได้รับเกียรติจากเจ้าภาพมาเป็นพิธีกรพร้อมพิธีการสุภมงคลฤกษ์ในวันนี้วันนี้ท่านประธานทั้งสองฝ่ายได้ให้เกียรติอย่างสูงกับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายวันนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวท่านสุวัชชัยคุณวันดีอัญชลีวิวัฒน์ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทอัญชลีวันตบมือต้อนรับท่านค่ะเรียนเชิญค่ะปรบมือต้อนรับอีกครั้งนะคะระดับต่อไปนะคะได้รับเกียรติจากท่านสนธยาคุณปลื้มมาเป็นประธานฝ่ายเจ้าสาวท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมปรบมือต้อนรับท่านค่ะระดับต่อไปนะคะวันนี้ยกขันหมากมหามงคลมามากมายนะคะก็ได้จากคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าเบ่าซึ่งให้เกียรติฝั่งฝ่ายเจ้าสาวเป็นอย่างสูงขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณพ่อไพศาลคุณแม่สุมารีรอดชัยสกุลท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือโชคชัยกรุ๊ปปรบมือต้อนรับท่านค่ะ
ระดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวคุณพ่อภัยรัตน์คุณแม่กมลพันธ์ไตรสุประโชคตบมือต้อนรับท่านค่ะท่านดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ค่ะเจ้าบ่าวคะเจ้าบ่าวคะพร้อมที่จะสละโสดหรือยังคะขอเชิญข้างหน้าค่ะขอจนตรงหน้าเวทีเลยนะคะข้างหน้านี้เลยค่ะข้างหน้าเลยค่ะเจ้าบ่าวรอไหมคะรอช่วยตบมือหน่อยค่ะอันนี้เจ้าสัวท่านต่อไปนะคะในเมืองชลบุรีนะคะคุณพ่อคะระดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอดีตผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรท่านชวริตแสงอุทัยตบมือต้อนรับท่านค่ะจะบ่าวครับขันหมากพร้อมคุณพ่อคุณแม่พร้อมเฒ่าแก่พร้อมจะบ่าวพร้อมจะสละโสดหรือยังคะพร้อมนะคะคุณพ่อไพรัตน์คะจะมอบลูกสาวให้ว่าที่เจ้าบ่าวไหมคะขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณพ่อไพรัตน์รับตัวเจ้าสาวเข้าสู่พิธีการค่ะปรบมือให้ท่านหน่อยนะคะเขาบอกว่าคำว่ารักมีตัวรอรอก่อตัวแรกแล้วเริ่มแตกจากตัวรอเป็นกอไก่มหันต์กาดกั้นกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักทรวงคำว่ารักคำเดียวเท่านั้นทำให้แขกผู้มีเกียรติมาเป็นสักขีพยานในความรักในวันนี้คำว่ารักคำเดียวเท่านั้นทำให้ท่านประธานคุณพ่อคุณแม่มาเจอกันในวันนี้เขาบอกว่าพรหมลิขิตชักพามาให้สุขนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เคยเจอกันเป็นพรหมลิขิตนะคะทำให้สองคนมารักกันทำให้สองตระกูลมาเป็นทองแผ่นเดียวกันถือว่าเป็นอภิมหามงคลอันอย่างยิ่งนะคะวันนี้ขอตบมือให้กับทั้งสองตระกูลอีกครั้งนะคะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านประธานทั้งเจ้าสัวและท่านจองโหนทั้งสองฝ่ายซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้เขาบอกว่าขันหมากเจ้าบ่าวได้มามากมายเลยนะคะมีเงินทองสินถอดทองมั่นมาครบถ้วนนะคะซึ่งวันนี้ฝ่ายเจ้าสาวก็จะมีขันหมากผู้หญิงตึงนางเขาบอกว่าขันหมากผู้หญิงนี่สำคัญมากทำไมที่สำคัญมากเขาบอกว่ามีต้นไม้หนึ่งคู่ถือว่าลูกสาวบ้านนี้เป็นลูกสาวที่ดีมีเจ้าบ่าวหรือเจ้าสัวมาสู่ขอทางเจ้าสาวก็เพื่อเป็นสิริมงคลเอาขันหมากเข้าบ้านฝ่ายเจ้าบ่าวคู่นี้เขาเรียกว่าชุงเช่าอู่ฮื้ออู่ชุงลูกสาวบ้านนี้แต่งงานออกไปจะทำให้บ้านนี้เหลือกินเหลือใช้อู่ฮื้ออู่ชุงไม่พอก็จะมีอู่เกี้ยอู่ซุงอู่ตาโปอู่จะโบฮวกใช้หมายถึงตระกูลของเจ้าบ่าวและตระกูลของเจ้าสาวจะมีลูกหญิงลูกชายสืบสกุลซึ่งจะเป็นใหญ่เป็นโตซึ่งจองโหนหมายถึงข้าราชการข้าราชการระดับประเทศแล้วก็จ้อเซิงลี่ก็จะเป็นเจ้าสัวระดับประเทศนะคะเ
วันนี้นะคะเขาบอกว่าดูนางต้องให้ดูแม่ดูให้แน่ต้องดูถึงคุณยายเจ้าสาวจะสวยแค่ไหนให้ดูคุณแม่นะคะคุณแม่เจ้าสาวสวยไหมคะสวยช่วยตบมือหน่อยค่ะต้องสวยสิคะไม่สวยท่านนายกไพรัชจะไปสู่ขอได้ยังไงใช่ไหมคะขอเรียนเชิญนะคะเจ้าสาวและป้าป๋านะคะสู่พิธีการค่ะปรบมือต้อนรับเจ้าสาวของเราด้วยนะคะขอเสียงหน่อยค่ะพ่อเจ้าสาวรอไหมคะรอขอเสียงดังๆหน่อยค่ะแล้วเจ้าสาวสวยไหมเสียงทำไมน้อยกับพ่อเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวสวยไหมคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะเจ้าบ่าวครับกราบสวัสดีคุณพ่อก่อนค่ะตอนนี้เกิดความงงค่ะปรบมือให้เจ้าบ่าวของเรานะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณพ่อไพรัชเข้าสู่พิธีการค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่าพึ่งนะคะยืนข้างหน้าหน่อยค่ะใจร้อนค่ะท่านสนธยาบอกใจร้อนใจร้อนเหมือนท่านใช่ไหมคะเจ้าบ่าวครับส่งช่อดอกไม้ให้เจ้าสาวใหม่ค่ะเขาบอกว่าบ้านท่านนายกเนี่ยใครมาขอลูกสาวต้องคุกเข่าให้ช่อดอกไม้นะค่ะปรบมือหน่อยค่ะน่ารักมากค่ะค่ะเจ้าบ่าวจุงมือเจ้าสาวเข้าสู่พิธีการค่ะเจ้าบ่าวใจร้อนค่ะเจ้าบ่าวใจร้อนค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติซึ่งให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในวันนี้นะคะกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติตบมือให้แขกผู้มีเกียรตินะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะกราบสวัสดีท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะกราบสวัสดีค่ะค่ะปรบมือหน่อยนะคะค่ะวันนี้นะคะได้เลิกสุภะมงคลฤกษ์44อูหอสิวยี่จับก้าวยี่หวยกะซิงปีมะโรงมหามงคลในวันนี้ได้เลิกเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญท่านสุวัชชัยนะคะคุณสุวรรณีนะคะอัญชลีวิวัฒน์ได้กล่าวสู่ขอเป็นทางการค่ะฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะค่ะ
ค่ะค่ะได้เลยค่ะอ๋อวันนี้ท่านสนธยาบอกว่าขอควบประธานคู่เลยค่ะเพราะว่าทางฝ่ายเจ้าสาวประสงค์จะมีลูกแฝดนะคะเลยให้ท่านเป็นเกียรติทั้งกล่าวตอบรับและกล่าวสู่ขอเลยนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านนะคะท่านสนธยาคุณปลื้มนะคะได้กล่าวสู่ขอค่ะปรบมือให้ท่านอีกครั้งนะคะครับขออนุญาตครับครับต้องขอขอบคุณทางกูใช้กับณชุยนะครับเราขออนุญาตเรียกชื่อเล่นกันแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมก็เรียกกันชื่อเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ทางคุณไพศาลคุณสุมาลีโลชัยสกุลนะครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากทั้งสองฝ่ายนะครับได้รับมอบหมายจากทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านนายกไพรัตน์กับอสกมลพันธ์ไตสุประโชตนะครับไตสุประโชคแล้วก็ท่านผู้ว่าชาวลิศแสงอุทัยนะครับเราคุยกันแล้วฮะทางกุชัยกับณชุยบอกให้ผมทำหน้าที่สองหน้าที่เลยนะครับที่เรียนว่าทำหน้าที่สองหน้าที่ก็เพราะว่าถ้านับญาติแล้วผมไม่ญาติทั้งสองฝ่ายเลยนะครับนะครับเป็นญาติกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยสามครอบครัวเรามีความผูกพันกันมามากนะครับนับกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อผมนะครับครอบครัวเรากับทางครอบครัวพี่เพลัตนะครับกับลุงเล้งนี่นะครับเป็นเพื่อนรักกันมากนะครับคุณพ่อผมจะเรียกเฮียตลอดแล้วก็ถ้ามาฝั่งนี้ก็ต้องไปที่ห้วยใหญ่นะครับถ้ามาด้วยกันก็ต้องผ่านก็ต้องแวะไปที่นั่นนะครับทางฝั่งกูใช้กับน้าฉุยนะครับก็เหมือนกับเป็นน้องชายคุณพ่อนะครับเพราะว่านอกจากบ้านที่บางแสนแล้วอีกที่หนึ่งที่มาบ่อยที่สุดกับห้วยใหญ่นะครับก็คือพัทยาที่มาก็คือมาบ้านกูใช้นะครับมาที่โรงแรมมานั่งดื่มกาแฟสนทนามาคุยกันอยู่ตลอดนะครับทางคุณพ่อเจ้าบ่าวทางคุณไพศาลนั้นก็เป็นเพื่อนรักกับทางกูใช้นะครับเพราะฉะนั้นความสนิทสนมกับเราทั้ง3ครอบครัวเนี่ยก็จึงมีกันมากนะครับก็เปรียบเสมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันนะครับถึงแม้ว่าโดยสายเลือดจะไม่ใช่นะครับแต่ด้วยความผูกพันกันเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็ผมก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าทั้งฝั่งท่านนายกไพรัตน์ทั้งฝั่งทางคุณไพศาลก็ได้ให้เกียรติผมนะครับมาเป็นผู้แทนนะครับในการทำพิธีในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ทางท่านพิธีกรได้กล่าวไปนี่นะครับก็ทั้งสู่ขอแล้วก็เป็นทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นญาติเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับวันนี้ทั้งสองเนี่ยนะครับเรานะครับรวมทั้งพวกเราทุกคนแล้วก็ผมด้วยเนี่ยก็เห็นเข้ามาตั้งแต่เล็กนะฮะตั้งแต่เล็กนะครับก็ได้พบกันอยู่เป็นประจำนะครับทางผมกับทางคุณไพศาลกับทางกูกับทางครอบครัวผมเราพบกันอยู่เป็นประจำกับทางเจ้าบ่าวก็พบกันอยู่เป็นระยะนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นมาตอนนี้ก็มาทำธุรกิจนะครับช่วยทางครอบครัวนะครับโครงการหมู่บ้านโชคชัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีความประสบความสำเร็จนะครับมีคุณภาพมีชื่อเสียงนะครับก็เริ่มมาจากทางคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ทำกันมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงลูกตอนนี้เขาก็มีความพร้อมนะครับทั้งฝั่งเจ้าสาวเองนะครับน้องจุธามาศนะครับจุธามาศซึ่งเป็นคนกลางนะครับของทางพี่เพลัตนะครับแล้วก็ซ้อนะครับซึ่งก็เป็นคู่ที่เขาทั้งสองนั้นนะครับมีความรักซึ่งกันและกันนะครับทั้งสองครอบครัวก็รับรู้นะครับรับทราบถึงความรักของเขาทั้งสองวันนี้จึงเป็นวันที่เป็นมงคลอย่างที่บอกเป็นวันที่เป็นมงคลนะครับที่จะได้ทำพิธีนะครับรวมทั้งสองครอบครัวมาเป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับโดยผู้ใหญ่เท่าแก่ก็คือกุชัยและณชุยนะครับก็เป็นผู้ที่
ทั้งคุณไพศาลและครอบครัวเนี่ยก็ให้ความเคารพรักนะครับก็ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ก็มาสู่ขอนะครับนำเจ้าเบ่านะครับมาสู่ขอนะครับทางฝั่งผมเองนะครับก็เป็นผู้ใหญ่ทางฝั่งเจ้าสาวแล้วก็โดยมีท่านผู้ว่าชาวลิศแสงอุทัยเนี่ยมาเป็นผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งก็ถือว่าเรามาเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งสองเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความพร้อมด้วยฤกษ์งามยามดีด้วยความรักของคนทั้งสองนะครับในนามของเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายทั้งสองครอบครัวนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นฤกษ์ดีก็ยินดีที่จะยกยินดีไหมยินดีต้องหันกลับไปถามว่านะยินดีไหมตั้งแต่ตอนที่รับแล้วครับบอกยินดียินดีมากยินดีอย่างยิ่งนะครับยกลูกสาวให้กับทางครอบครัวคุณไพศาลแล้วก็ยินดีที่จะรับเจ้าบ่าวนะครับมาเป็นเขยของทางฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันฤกษ์งามยามดียินดีกับทั้งสองนะครับถือว่าเราเริ่มต้นในบรรยากาศแห่งความรักแล้วก็ฤกษ์งามยามดีเขาเรียกอะไรนะเร่งหงเร่งหงค่ะเร่งหงค่ะเป็นสัญลักษณ์เป็นมหามงคลอย่างยิ่งในการแต่งงานนะคะครับก็ยินดีกับทั้งสองฝ่ายนะครับยินดีที่จะยกหลานสาวแล้วก็ยินดีที่จะรับหลานเขยนะครับเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ให้กับทั้งสองครอบครัวครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอย่างสูงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับเจ้าสาวนิดนึงนะคะพอดีเจ้าสาวนั่งจะได้ถ่ายภาพสวยค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะกูนะคะแป๊บนึงค่ะค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยนะคะระดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวมอบสินสอดทองมั่นให้กับท่านประธานฝ่ายเจ้าสาวค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณสุวัชชัยคุณวันดีและพร้อมท่านสนธยาคุณปลื้มนะคะและท่านผู้ว่าข้าราชการจังหวัดนะคะอดีตจังหวัดกำแพงเพชรรับขันหมากหน่อยนะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวแตะรับพร้อมกันเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะบ่าวสาวยืนเลยค่ะปรบมืออีกครั้งนะคะวันนี้นะคะทางฝ่ายเจ้าบ่าวมีสินสอดทองมั่นมาสู่ขอฝ่ายเจ้าสาวแต่วันนี้ฝั่งเจ้าสาวก็จะมีนะคะสินสมรัก
มอบให้ลูกไปทำทุนเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้นะคะทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะมาสู่ขอเจ้าสาวเป็นเงินนะคะ24,888,884 บาททองคำแท่ง44บาทเครื่องเพชร1ชุดนะคะปรบมือให้ฝ่ายเจ้าบ่าวหน่อยนะคะแล้ววันนี้นะคะฝ่ายเจ้าสาวก็ได้ให้ที่ดินสมัยก่อนบอกว่าตึงนังฝ่ายเจ้าสาวต้องซื้อที่นาให้แต่ท่านไพรัชเขาบอกว่าไม่ได้หรอกที่นาเดี๋ยวนี้ทำแล้วลูกเหนื่อยใช่ไหมคะก็เลยให้ที่ดินนะคะมูลค่า24ไร่นะคะไร่ละ8,160ล้านตบมือให้ท่านหน่อยนะคะและทองคำและเครื่องเพชรนะคะรวมให้กับลูกทั้งสองฝ่ายรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันรวม288ล้านบาทค่ะปรบมือให้สองฝั่งเลยนะคะซึ่งเป็นเลขมหามงคลอย่างยิ่งนะคะระดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวโรยโง่เจงจี้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านสุวัชชัยคุณวันดีนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวพนมมือค่ะโง่จิงจี้เปรียบเสมือนธัญพืชที่อุดมสมบูรณ์ธัญพืชนะคะเขาบอกว่าเจ้าสาวเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์อันที่สมบูรณ์หวานประดงที่ไหนก็จะมีความงอกงามและเจริญรุ่งเรืองปรบมือให้ท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวของเราด้วยนะคะระดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านสนธยาคุณปื้นพร้อมท่านอดีตผู้ว่าชวริตนะคะปรบมือให้ท่านอีกครั้งนะคะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะท่านเดี๋ยวส่งไปให้ท่านผู้หญิงดูแล้วท่านจะตกใจค่ะท่านน่ารักค่ะท่านเป็นประธานกิตติมศักดิ์เขาบอกว่าเมืองชลบุรีไม่ได้ท่านมาเป็นเจ้าสัวหรือเหล่าตัวหรือเฒ่าแก่ถือว่าไม่ใช่เขาบอกว่าจากดูบานนะคะท่านสนธยาเนี่ยรักนะคะภรรยามากไปไหนก็ต้องจุงมือน่ารักมากขอตบมือให้ท่านอีกครั้งนะคะแต่วันนี้นะคะท่านผู้หญิงมีธุรกิจนะคะซึ่งไปต่างประเทศเลยไม่ได้มานะคะจริงๆแล้วท่านตั้งใจมากที่จะมาในงานนี้นะคะระดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวโรยโง่จิงจี้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะพนมมือค่ะอู่เกี้ยอู่ซุงไต่กิกไต่หลีไต่กงตัวปู่นั่งทับแก่พวกชายนะคะปรบมือให้ป้าป้ามาม้าฝ่ายเจ้าบ่าวหน่อยนะคะเจ๊ะห้อเจ็กบ่วงนี้10,000ปีมีแต่สิ่งที่ดีงามนะคะปรบมือให้ป้าป้ามาม้าฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะขอบพระคุณค่ะ
ระดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนะคะโรยธัญพืชเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะท่านนายกไพรัตน์บอกว่ามาสู่ขอแล้วห้ามเอามาคืนนะคะเป็นเด็กขาดค่ะแล้วก็ไม่มีลูกหลานนะคะคุณหมิงคะถ้าไม่มีลูกหลานเตะฟุตบอลได้ไม่ได้นะคะถ้ามีลูกหลานเตะฟุตบอลได้หนึ่งทีมเดี๋ยวมารับโฉนดอีกหนึ่งแปลงถูกไหมคะถ้าใช่ช่วยตบมือหน่อยค่ะขอบพระคุณท่านอย่างสูงค่ะจะบอกค่ะซีหมายถึงวินาทีซีซีอูหอสิวทุกช่วงเวลาทุกวินาทีมีแต่ความสุขในวันนี้เจ้าบ่าวจะสละโสดทุกวินาทีมีแต่ความสุขเจ้าบ่าวคะเดินท่านเดียวนะคะไปหาป๊าป๊ามาม้าไปที่ป๊าป๊ามาม้าเลยค่ะค่ะแล้วก็นั่งคุกเข่านะคะเขาบอกว่าคนจีนไม่จำเป็นต้องมีพระสงฆ์เพราะท่านมีพระอรหันต์ที่สุดของชีวิตให้ทั้งชีวิตให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระอรหันต์พระอรหันต์สองท่านนี้ท่านบันดาลในทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกได้เจ้าบ่าวคะกราบป๊าป๊ามาม้าเดี๋ยวกราบป๊าป๊ามาม้าก่อนค่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่ะกราบเลยค่ะปรบมือให้เจ้าบ่าวหน่อยนะคะแล้วก็กราบท่านเราตัวนะคะหนึ่งครั้งนะคะไม่แบมือนะคะค่ะปรบมือท่านเหล่าตัวนะคะท่านเป็นเจ้าสัวนะคะเป็นแบบอย่างพ่อพิมพ์แม่พระจะบอกครับรับแหวนที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตค่ะค่ะจากคุณแม่เลยนะคะส่งให้คุณแม่ก่อนส่งให้คุณแม่ก่อนค่ะค่ะค่ะรับแหวนที่เป็นสิริมงคลที่สุดในชีวิตวันนี้จะมีผู้หญิงท่านหนึ่งมาดูแลนะคะลูกท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะปรบมือให้มาม้าได้ป๊าป๊าหน่อยค่ะจะบอกค่ะมานั่งข้างๆเจ้าสาวเลยค่ะนั่งข้างๆเลยค่ะจะบอกค่ะแส่ซีอลือจิกนังโอ๋ยหันไปถามป๊าป๊าซีแปลว่าอะไรชาตินี้จะรักลูกสาวท่านพระราชชนเดียวหรือเปล่าโอเคไหมคะสัญญาณนะคะค่ะแส่ซีอรีเจกนังตบมือให้เจ้าบ่าวหน่อยค่ะเขาขอไม่เห็นไม่เห็นใช่ขอบคุณครับครับขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะเราจะทำพิธีแบบตึงนังตึงนังจะสวมแหวนก่อนเก็บสินสอดนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าสัวคนใหม่ของเมืองไทยเรานะคะเจ้าสาวคะพร้อมจะสละโสดหรือยังคะพร้อมแล้วส่งมือที่อันสวยงามให้แก่เจ้าบ่าวเลยค่ะค่ะตบมือให้เจ้าบ่าวหน่อยนะคะท่านไพรัตน์คะยังไม่บอกให้สวมแหวนเลยเจ้าบ่าวรีบสวมเลยกลัวท่านไม่ยกให้เห็นไหมคะเจ้าบ่าวคะหอมแหวนหน่อยสิคะว่าแหวนหอมไหมตบมือหน่อยคะเจ้าสาวคะมาทางคุณพ่อคุณแม่คะเจ้าบ่าวคะ
ัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ป้าป๊ามาม้าฝ่ายเจ้าสาวจะมอบให้เจ้าบ่าวไปดูแลสัญญาไหมคะว่าจะดูแลที่สุดในชีวิตของเจ้าบ่าวสัญญาไหมคะสัญญาตบมือหน่อยนะคะเจ้าสาวคะกราบป้าม้าพร้อมกันเลยค่ะกราบเลยค่ะค่ะแล้วก็กราบท่านประธานด้วยนะคะอีกครั้งนะคะไม่ต้องขยับไปได้ค่ะค่ะปรบมือให้ท่านประธานของเราด้วยนะคะมาม้าคะหยิบแหวนส่งให้กับลูกสาวเลยนะคะเขาบอกว่าค่ะค่ะเจ้าสาวไปนั่งข้างๆเจ้าบ่าวเลยค่ะเจ้าบ่าวคะส่งมือให้กับเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวพร้อมไหมคะพร้อมสวมแหวนให้เจ้าบ่าวเลยค่ะปรบมือเจ้าสาวของเราหน่อยนะคะอู่เกี้ยวอู่ซุงอู่ตาโปอู่จาโบฮวกชัยค่ะเจ้าสาวคะช่างกล้องไม่ทันเลยค่ะช่างกล้องไม่ทันค่ะขอจับใหม่ขอจับใหม่ค่ะขอจับใหม่ค่ะจับได้เฉยค่ะมองหน้าค่ะมองหน้าเจ้าสาวค่ะค่ะโอเคค่ะปรบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกครั้งนะคะเจ้าสาวค่ะตะกี้เนี้ยเจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาวยังไม่ได้ขอบคุณเลยค่ะเจ้าบ่าวค่ะจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตค่ะเจ้าสาวจะกราบที่ตักตบปัดขาหน่อยค่ะคุณมีเวลา1วินาทีเท่านั้นนะคะในชีวิตนี้จะทำอะไรทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเจ้าสาวกราบที่ตักเลยค่ะค่ะเจ้าบ่าวคะรูปหัวหน่อยค่ะชี้นิ้วหน่อยค่ะชี้นิ้วหน่อยค่ะชี้นิ้วชี้นิ้วค่ะทำตาเข้มใส่หน่อยค่ะทำตาเข้มหมดเวลาค่ะคุณหมดสิทธิ์แล้วค่ะตบมือให้เจ้าสาวของเราหน่อยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอบคุณกราบที่ตักและทราบไหมคะว่าเจ้าบ่าวเนี่ยต้องขอบคุณเจ้าสาวยังไงทราบไหมคะไม่ทราบอยากให้มีตัวอย่างไหมคะอยากให้คู่ไหนให้เลือกเอาเลยค่ะป้าป๊ามาม้าฝ่ายเจ้าบ่าวป้าป๊ามาม้าฝ่ายเจ้าสาวหรือท่านเหล่าตัวคะวันนี้ท่านสนธยาบอกว่าขออนุญาตให้เลยค่ะเปิดทางเพราะท่านเป็นเจ้าเมืองนะคะถูกต้องท่านบอกใช่ค่ะสองฝั่งเลยนะคะเอาโอเคเอาฝั่งไหนก่อนคะฝั่งป้าป้าลูกชายป้าเนี่ยค่ะเป็นคนซื่อมากเลยไม่เคยแต่งงานเลยเพิ่งแต่งครั้งแรกในชีวิตป้าลองทำตัวอย่างหน่อยนะคะทำให้หน้าขยายให้ป้าทำตัวอย่างตบมือหน่อยค่ะทำอะไรคะหอมแก้มหม่าม้าหน่อยค่ะช่างกล้องช่างกล้องไม่ทันใช่ไหมใช่ไหมช่างกล้องไม่ทันป้าหอมไวจังเลยอ่ะหอมใหม่ค่ะไม่ได้หอมใหม่หอมใหม่ช่างกล้องไม่ทันค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะทำได้ไหมคะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวจะให้ป้ากับม้าถ่ายเจ้าสาวทำให้ดูอีกทีนึงค่ะทำไม่ได้ใช่ไหมพอดีเอาว่าที่ลูกเขยไม่ได้มองค่ะคุณแม่ลองทำท่าให้ดูหน่อยสิคะขยายให้คุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวทำให้ดูตบมือหน่อยค่ะต้องคุณแม่ให้คุณแม่ยังไงเนี่ยท่านเขาให้คุณแม่ค่ะเชิญค่ะ
ขอบคุณเยอะเร็วไปท่านสนธยาไม่ยอมค่ะเร็วไปงั้นขออีกครั้งค่ะงั้นให้ท่านไพรัชหอมกลับค่ะนี่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 ดูพิธีการขอบพระคุณอย่างสูงค่ะไม่ใช่ค่ะท่านไพรัชนะคะเป็นคนละเอียดอ่อนต้องค่อยๆค่ะเพราะกลัวทำอีกครั้งหนึ่งค่ะเจ้าบ่าวทำเป็นไหมคะทำเป็นจัดค่ะขอบคุณอย่างสูงค่ะอ้าวจะคงไม่ทันอีกแล้วท่านบอกต้องค่อยๆต้องอยู่อย่างป้าป้าไปรัดสิคะต้องค่อยๆต้องค่อยๆค่ะขอบคุณอย่างสูงค่ะท่านไปรัดบอกว่าเรื่องอะไรจะมาหอมลูกสาวท่านอย่างเดียวท่านไม่ยอมใช่ไหมคะลูกสาวต้องหอมกลับค่ะขอถ่ายภาพอีกภาพหนึ่งนะคะบอกแล้วว่าท่านมีประสบการณ์อย่างสูงมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะระดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเจ้าบ่าวพร้อมคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวห่อสินสอดทองมั่นให้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณแม่แล้วก็ฝ่ายเจ้าสาวนะคะคุณพ่อไพรัชเนี่ยค่ะเป็นฝ่ายเสียตังค์รุ่นนี้ได้ตังค์แน่นอนเลยค่ะสินสอดทองมั่นในวันนี้นะคะสินสอดทองมั่นมามากมายเลยนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าท่านไพรัชคะ เรือยอชต์จอดตรงไหนคะรำเดียวนี้บรรทุกหมดไหมคะถ้าไม่หมดไม่เป็นไรนะคะหลังรถหมวยว่างค่ะเขาบอกว่าตึงนังเรานะคะอู่จี้อู่กิมอู่เกี้ยนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เคียงคังเคียงคังหมายถึงเรามีเงินมีทองเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและได้ดูความงดงามอายุยืนนะคะเจ็กบ่วงนี้ให้ดูลูกหลานเรนโลนไปถึง5ชั่วคนถือว่าคนจีนเราหรือตึงนังเราถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งในการ5ชั่วคนหมายถึงห่วงจุ้ยดีห่วงซุยดีนะคะและสิ่งแวดล้อมดีคุณพ่อคุณแม่ดีลูกหลานเหลนหลนเลยเกิดมาที่ดีในวงตระกูลทั้งสองฝ่ายนะคะไม่พอใส่หมดเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่าดำนมค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเอาเหล่งหงนะคะ
ค่ะตึงนังเขาบอกว่าผ้าเร่งหงนะคะเร่งหงเปรียบเสมือนหงมังกรแล้วตรงเร่งหงนี้เขาเขียนว่าแปะนี้ให้เราแปะนี้ให้เราหมายถึงบ่าวสาวคู่นี้จะอยู่กันเป็นร้อยๆปีอยู่กันเป็นร้อยปีอู่เกี้ยวอู่ซุงอู่ตาโปอู่จาโบพวกใช้หมายถึงจะมีลูกหลานเหลนหลนทั้งหญิงและชายมาเกิดในตระกูลทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาโต๊ะลงก่อนนะคะขออนุญาตเอาโต๊ะลงก่อนนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวนั่งก่อนแป๊บนึงนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวขอเรียนเชิญนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนะคะและท่านประธานทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพื่อเป็นสักขีพยานวันนี้มอบสินสอดทองมั่นนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวปรบมือให้ทั้งสองฝ่ายหน่อยค่ะปรบมือหน่อยนะคะคุณแม่แบกหน่อยค่ะเดี๋ยวท่านสนธยาจะส่งให้คุณแม่นะคะหนักไหมคะหนักไหมคะค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวสินสมรสนะคะและสินสมรักในวันนี้ป้ากับม้าเจ้าสาวจะมอบให้ลูกไปทำทุนเลยนะคะมอบให้ลูกเลยนะคะจังหวะเจ้าสาวรับจากป้ากับม้าเลยค่ะค่ะปรบมือเลยนะคะเดี๋ยวขอเชิญผู้ดูแลนะคะสินสอดนะคะเชิญข้างหน้าเวทีเลยนะคะฝ่ายเจ้าสาวค่ะค่ะปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวของเราด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านที่ดูแลนะคะขอเรียนเชิญค่ะด้านข้างเลยค่ะค่ะระดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีเจอีขอเรียนเชิญน้องแจนนะคะน้องสาวของเจ้าสาวนะคะเจ้าบ่าวคะบัวรอยบ้านท่านไพรัตแพงนะคะท่านอย่าชมมากสิคะเดี๋ยวมีคิวต่อไปรอเลยนะคะอย่าพึ่งนะคะเจ้าบ่าวอย่าพึ่งนะคะน้องแจนคะอันนึงตัวไกด์ค่ะน้องแจนแล้วปังเปาก่อนค่ะค่ะเจ้าบ่าวค่ะน้องแจนมองกล้องหน่อยค่ะมองกล้องหน่อยตบมือให้น้องแจนของเราหน่อยนะคะ
ลูกสาวท่านไพรัชสวยทุกคนเลยค่ะเจ้าบ่าวเผื่อมันแม่ใช่ไหมคะค่ะท่านเจ้าบ่าวคะพร้อมไหมคะเจ้าสาวอีอีหนอกไก่บัวรอย2เม็ดค่ะเดี๋ยวเจ้าสาวป้อนก่อนค่ะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวใจร้อนมากเลยค่ะอยากจะทานไข่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ตามไปด้วยจุ้ยเฉ่งเช้งนะคะน้ำค่ะเป็นสิ่งที่หวานหอมนะคะและระดับต่อไปนะคะตามไปด้วยไข่หรือ1นะคะเจ้าบ่าวคะแล้วแต่จะพิจารณานะคะ2หรือ1ก็ได้ค่ะค่ะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ท่านบอกต้องอย่างนี้ค่ะตบมือเจ้าบ่าวของเราด้วยนะคะใจเย็นๆนะคะซิมหลิงเลี้ยงค่ะใจเย็นๆค่ะเขาบอกว่าอี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 ทำจากอะไรตึงนางเขาบอกว่าอีอีเนี่ยทำด้วยจุกบี้จุกบี้เปรียบเสมือนข้าวเหนียวสมัยโบราณเขาก็จะหม้อให้ละเอียดให้เป็นรวมกันและเสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำแดงหรืออ่างอังเพื่อเป็นสิริมงคลและปั้นนะคะเป็นกลมๆเปรียบเสมือนความสมัครสมานกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอีนี้หรือบัวรอยเป็นขนมอภิมหามงคลซึ่งเป็นสิริมงคลของงานพิธีต่างๆอย่างการแต่งงานในการเจอีนี่ประกาศว่าสองคนสามีภรรยาได้เข้าธรรมเนียมนะคะถูกตามประเพณีเข้าตามตอกออกตามประตูเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ่าวสาวทั้งสองและสองตระกูลนะคะปรบมือให้เจ้าสาวของเราด้วยหน่อยนะคะระดับต่อไปนะคะเรียนเชิญเจ้าบ่าวนะคะอีอีหนอกไก่บัวรอย2เม็ดค่ะแล้วก็ตามไปด้วยจุ้ยค่ะเฉ่งเช้งรับประทานให้เกิดความหอมหวานระมุนระไมในการใช้ชีวิตนะคะเจ้าสาวเช่นกันค่ะแล้วแต่จะพิจารณานะคะท่านบอกว่าปรบมือให้เจ้าสาวไร้เจ้าบ่าวของเรานะคะการรับประทานบัวรอยคือการแต่งงานถูกธรรมเนียมนะคะระดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอีอีแจกท่านเหล่าตัวและก็คุณพ่อคุณแม่และแจกแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะการทานบัวรอยหมายถึงการเป็นสิริมงคลกับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะขอเรียนเชิญแจกได้เลยค่ะเอาถ่านรับถ้วยบัวลอยกลับลูกแล้วขอจุ้ยด้วยนะขอน้ำสืบเสิร์ฟให้กับท่านประธานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้นะคะพิธีการหลังจากเจอีแล้วจะเป็นพิธีรักร้อยรักร้อยเปรียบเสมือนค่าน้ำนมเขาบอกว่าคนจีนในการทดแทนค่าน้ำนมเจ้าบ่าวจะเตรียมค่าน้ำนมหรือรักร้อยมาให้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวได้เลี้ยงลูกเป็นคนดีวันนี้เลยมีขันหมากมหามงคลยกขันหมากมาสู่ขอดังสมเกียรติอย่างที่ท่านเลี้ยงดูลูกสาวท่านมานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับฝ่ายเจ้าสาวและฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะอ
พิธีการในวันนี้นะคะจะระดับต่อไปจะเป็นพิธีหลักโรยหลังจากพิธีหลักโรยแล้วจะเป็นพิธีขังแต้หรือพิธียกน้ำชานะคะก็ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้งสองฝ่ายนะคะได้เข้าพิธีในการยกน้ำชานะคะให้กับบ่าวสาวเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากการยกน้ำชาเรียบร้อยแล้วพิธีในวันนี้จะครบถ้วนในการแต่งงานเขาเรียกว่าเจี๋ยห่อเจี๋ยเฮงหมายถึงวันนี้ลูกสาวท่านไพรัตน์จะออกเรือนคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าสาวก็จะเป็นพิธีเจี๋ยปึ่งในครอบครัวเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งประเพณีนี้หายากมากในปัจจุบันซึ่งหายากเพราะอะไรในการลูกสาวออกเรือนคุณพ่อก็จะคีบอาหารที่เป็นสิริมงคล1ตะเกียบตะเกียบหมายถึงอะไรหมายถึงความสามัคคีปองดองเหมือนสามีภรรยาเราจะทำอะไรเป็นพร้อมกันและคีบให้ลูกดูว่าอาหารเหล่านั้นจะเป็นอาหารซึ่งเป็นสิริมงคลอาหารสิริมงคลในสิ่งที่ก้าวแรกของลูกจะออกจากเรือนนะคะซึ่งเป็นสิริมงคลระดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวทางคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวเลยค่ะเจ้าบ่าวคะเจ้าสาวคะเชิญค่ะเจ้าสาวคะมองตาป๊าป๊าสิมองตาคุณพ่อสิว่าวันนี้คุณพ่อดีใจแค่ไหนวันนี้นะคะลูกสาวท่านไพรัตน์นะคะจะออกเรือนเป็นคนแรกค่ะปรบมือให้ท่านไพรัตน์กับภรรยาอีกครั้งนะคะค่ะเจ้าบ่าวคะเจ้าสาวนะคะวันนี้ท่านจะมอบให้เจ้าบ่าวไปดูแลเพื่ เป็นคู่ชีวิตและดูแลเจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่นะคะซึ่งวันนี้จะมอบให้เจ้าบ่าวไปดูแลในสัญญาใจและสัญญาชีวิตที่จะมอบให้เจ้าบ่าวไปดูแลวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวก็มีค่าน้ำนมหรือหลักโรยมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวเจ้าสาวคะมองตาป้าสิว่าความรักในแววตามันส่องมาแสงสว่างให้กับรูปแค่ไหนเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้บอกรักด้วยแววตามองทีไรก็สุกุราไปถึงหัวใจเธอเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกที่สร้างโลกเป็นตัวฉันเธอคือคุณพ่อที่ยิ่งใหญ่นับอนันต์เธอรักฉันฉันรักเธอเสมอมาสิบนิ้วน้อยๆที่ไม่เท่ากันแต่ทำไมรักฉันเหลือเกินคนจีนเราเขาบอกว่าความรักใดๆไม่เหนือเท่าคุณพ่อคุณแม่พ่อเปรียบเหมือนฟ้าแม่เปรียบเหมือนดินผู้ที่จะลืมพระคุณไม่ได้เพราะคุณพ่อพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ไพศาลวันนี้นะคะตึงนังเราจะให้คำเดียวให้กับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวไปคนเรามีคำเดียวที่อยู่ในหัวใจคือเกียร์เห่าคุณทั้งสองต้องมีความเกียร์เห่าเกียร์เห่าหมายถึงความกตัญญูกตเวทีกับคุณพ่อคุณแม่และบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณผู้นั้นจะทำความเจริญงอกงามเหมือนธัญพืชที่โรยไปในเงินทองและทรัพย์สมบัติของเจ้าบ่าวเจ้าสาวณวันนี้ปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวของเราด้วยนะคะ
จะบอกเจ้าสาวค่ะมอบค่ะวันนี้นะคะทางฝ่ายเจ้าบ่าวจะมีหลักร้อยนะคะหรือค่าน้ำนมให้ป้าป๊ามาม้าฝ่ายเจ้าสาว 888,888 บาทค่ะซึ่งเป็นเลขมหามงคลนะคะค่ะกราบป้าป๊ามาม้านะคะ1ครั้งไม่แบมือนะคะรับให้กลับเลยค่ะได้ค่ะค่ะเจ้าสาวคะกอดแม่แล้วก็กอดป้าด้วยหอมด้วยนะหอมด้วยหอมด้วยอืมค่ะหอมป้าด้วยอ่ะค่ะค่ะปรบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราด้วยนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะทางคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวค่ะเจ้าบ่าวคะเจ้าบ่าวมองตาป้าหน่อยค่ะวันเนี้ยป้านะคะดีใจมากวันเนี้ยจะได้ลูกสาวคนใหม่ทราบไหมคะเขาบอกว่าตัวซุงหมายถึงหลานคนโตที่จะเกิดจากสีสะพ้ายเพราะว่าเจ้าบ่าววันนี้เป็นลูกชายคนโตป้ากับมาก็จะมีความดีใจและปลื้มใจเป็นที่สุดคุณทราบไหมคะเจ้าบ่าววันนี้ป้านะคะป้าไพศาลไพศาลแปลว่ายิ่งใหญ่กว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างจะมอบไม้ขีดก้านหนึ่งไปจุดแสงเทียนที่รุ่งโรจน์และแสงสว่างในครอบครัวของเจ้าบ่าวอีกหนึ่งด้ามของเทียนที่แสงสว่างอันรุ่งโรจน์ในตระกูลเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะคุณทราบไหมคะคำว่าภรรยาภรรยามีพอสำเภารอเรือสองตัวตามไปด้วยยอยักษ์สระอาถึงจะเรียกว่าภรรยาที่สมบูรณ์เรือลำแรกคือพอสำเภาที่ยิ่งใหญ่คือเจ้าสาวคะตามไปด้วยเรือลำที่สองคือคุณแม่เจ้าบ่าวเรือลำที่สามคือเจ้าเบ่าถ้าคุณสามารถเอาเรือสองลำนี้ขึ้นไปพอสำเภาอันยิ่งใหญ่ไพศาลของคุณได้คุณจะเป็นผู้หญิงที่เปรียบเสมือนโสมชูกำลังคือยอยักษ์สระอาบำรุงร่างกายและจิตใจครอบครัวเจ้าเบ่าและเจ้าเบ่าและมีลูกหลานเหลนหลนอู่เกี้ยวอู่ซุงให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้กับท่านทั้งสองนั่นแหละค่ะคุณจะเป็นภรรยาที่งดงามและสมบูรณ์ปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวของเราหน่อยนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะมอบเลยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคะกราบนะคะ1ครั้งไม่แบมือนะคะค่ะกราบเลยค่ะเจ้าบ่าวคะกอดป้าหน่อย
กอดแน่นๆนะคะแล้วก็กอดม้าด้วยค่ะปรบมือหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะอบอุ่นมากเจ้าบ่าวกอดม้าหน่อยกอดแน่นๆกอดแน่นๆค่ะกอดแน่นๆหอมม้าด้วยหอมหมาม้าด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะมาทางประธานฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาทางประธานฝ่ายเจ้าสาวค่ะเจ้าบ่าวตรงประธานฝ่ายเจ้าบ่าวเลยค่ะและเจ้าสาวตรงประธานฝ่ายเจ้าสาวเลยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวทราบไหมคะเราตัวนั้นคืออะไรประธานในพิธีนั้นคืออะไรเขาบอกว่าประธานในพิธีในการแต่งงานถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายได้เชิญท่านมาเป็นสักขีพยานและเป็นแบบอย่างเปรียบเสมือนพ่อพิมพ์และแม่พระท่านเปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรที่แผ่กิ่งใบไพศาลมีรากแก้วอ่อนลึกแล้วมีผลิใบและลูกหลานเลนโลนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายได้เชิญท่านทั้งสองมาเป็นประธานในพิธีปรบมือให้ท่านประธานในพิธีของเราด้วยนะคะค่ะมอบเลยนะคะมอบเลยค่ะค่ะแล้วก็กราบขอบคุณหนึ่งครั้งนะคะไม่แบมือค่ะจะบอกเจ้าสาวค่ะหันไปทางหน้าเวทีค่ะค่ะจะบอกเจ้าสาวหันไปทางหน้าเวทีค่ะค่ะเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเปรียบเสมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่มีหน้าที่คนละอย่างกันพระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างในยามกลางวันพระจันทร์จะส่องแสงสว่างอันงดงามในยามกลางคืนคุณเปรียบเสมือนสามีภรรยาเปรียบเสมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์หมุนรอบตัวเองที่เป็นสิริมงคลแขกผู้มีเกียรติที่นั่งตรงนี้เปรียบเสมือนแสงเดือนและแสงดาวระยิบยับทำให้งานวันนี้สมบูรณ์และสวยงามจะบอกเจ้าสาวกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติซึ่งมาเป็นสักขีพยานให้เราในวันนี้ปรบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขกผู้มีเกียรติด้วยนะคะระดับต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายภาพนะคะหลังจากถ่ายภาพแล้วจะเป็นพิธียกน้ำชานะคะนะคะสักครู่นะคะค่ะระดับต่อไปนะคะขอกราบขอประคุณนะคะท่านประธานทั้งสองฝ่ายพร้อมคุณพ่อคุณแม่นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานทั้งสองฝ่ายคุณพ่อคุณแม่พักผ่อนสักครู่ปรบมือให้ท่านประธานพร้อมคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนะคะเพื่อการจัดสถานที่ในการยกน้ำชานะคะจับได้ค่ะเหมือนลูกหลานค่ะจับได้เฉพาะลูกหลานขอบคุณค่ะเยอะค่ะท่าน